ย้อนหลังไป10ปีที่แล้วใช่ไหมฮะสมัยนั้นก็คือบูมที่สุดเช้าหนึ่งประมาณ4ชั่วโมงเอายอดขายเลยนะประมาณ 4,000 กว่าบาทตอนนี้แล้วลงเหลืออยู่ครึ่งเดียวฮะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีคือการขายปลาท่องโกขายดีหรือไม่ดีนี่เป็นดัชนีชี้วัดของเรื่องเศรษฐกิจครับเพราะมันเป็นสินค้าที่ถูกนะฮะเป็นสินค้าราคาถูกครับแรกนะขายอยู่ที่ซอยปีดี36นะนะแล้วก็มาลงที่ตลาดนี้ครับแต่ก็ยังขายดีเหมือนเดิมครับยังมีลูกค้าติดตามเหมือนเดิมความเป็นจริงของปลาท่องโกแล้วนี่นะฮะที่จริงแล้วดูเหมือนทำง่ายถ้าสำหรับตัวผมแล้วบอกว่าค่อนข้างจะทำยากอยู่เหมือนกันนะนะไม่ว่าจะเป็นการนวดแป้งหรือส่วนผสมฉะนั้นปลาท่องโกต้องบอกว่าทำไม่ง่ายอย่างที่คิดนะนะแต่ว่าเคล็ดลับความอร่อยก็คือการนวดและการหมักแป้งต้องเริ่มกันจริงๆก็คือประมาณ1ทุ่มส่วนผสมตรงนั้นหมักแป้งตรงนั้นนวดตรงนั้นแล้วต้องใช้เวลาอีกถึง8ชั่วโมงเพื่อให้แป้งเขาได้ทำงานไม่ใช่ว่านวดแล้วออกมาแล้วขายเลยนะนะจำเป็นต้องนวดทิ้งไว้อย่างน้อยต้องให้ได้4ชั่วโมงอย่างน้อยนะถ้าอย่างนั้นแป้งเขาจะไม่พองตัวเขาจะไม่กรอบและเครื่องปรุงนะเครื่องปรุงแต่ละตัวแต่ละส่วนที่ผสมลงไปเนี่ยนะถ้าจะความมาตรฐานแล้วเขาคลาดเคลื่อนแทบจะไม่ได้เลยนะต้องพิถีพิถันในขั้นตอนนั้นนะนะกว่าจะเจอสูตรของผมครับใช้เวลาถึง10ปีเต็มทำเรื่อยพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยนะนะจนมาถึงวันนี้แล้วก็มีลูกค้ายอมรับถึงยืนอยู่ได้นะบัดนี้น้ำมันนี่ถ้าพูดตามส่วนตรงแล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายทุกวันให้ขึ้นอยู่กับความมาตรฐานของเขานะระยะการใช้งานเราควรจะถ่ายเทกากออกอย่างไรเพื่อให้น้ำมันเรามีความทนทานคือให้เขาใสอยู่ค่อนข้างจะสม่ำเสมอนะนะผมจึงมีวิธีมีเคล็ดลับในการเทน้ำมันออกเพื่อเอากากตัวนี้ออกไปแล้วเขาก็จะดำน้อยลงครับเขาจะยืดเวลาของน้ำมันคุณภาพเขาก็คงจะคงเหลืออยู่ตอนนี้ช่วงโควิดผมปรับตัวนะฮะก็คือเหมือนกับว่าทำยังไงให้ลูกค้าอยู่กับเราให้มากที่สุดและนานที่สุดเราจึงมีกลยุทธ์ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นแถมให้ลูกค้าหรือนำสินค้าตัวใหม่ๆเข้ามานะฮะนะกินน้อยแต่กินนานถ้าย้อนยุคไปสมัยนั้นก่อนจะมาปลาท่องโกเลยนะก็คือขับแท็กซี่ขับคิวมอเตอร์ไซค์ก็คือผมทำหลายอาชีพมากกว่าจะมาเจองานตัวนี้นะฮะแต่นี้ดูแล้วว่ายุคนั้นทำอาชีพแล้วก็มีแบบใครๆก็ทำได้ครับอะไรที่ใครๆทำได้เนี่ยก็จะเรียนแบบกันศึกษาแป๊บเดียวก็ทำกันได้ฉะนั้นมันเป็นอาชีพที่ไม่ถาวรครับผมจึงมีความคิดแตกต่างว่าทำอะไรขายอะไรที่ว่าค่อนข้างจะผลิตยากและทำยากมันจะไปส่งผลดีตอนท้ายๆตรงที่ว่าระยะยาวผมก็เลยต้องมาลองฝึกหัดทำใช้เวลากว่าครึ่งปีก่อนจะมาเริ่มขายนะแล้วผมก็มาพัฒนาขึ้นเรื่อยจนถึงทุกวันนี้